ูสุแลนดินแดนแห่งความรักกูสุแลนดินแดนแห่งความรักสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายคุณแม่คุณป้าแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่น่ารักที่สุดเลยดินแดนแห่งความรักของเราในช่วงของวันนี้อัปเดตข่าวคราวของเซียวจานฮะจานเกอที่อิตาลีจากที่เดินทางไปร่วมงานนะคะมิลานแฟชั่นวีคตั้งแต่ช่วงของวันที่23ตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่อิตาลีนะคะยังไม่ได้เดินทางกลับณเวลาที่แบบอัดเสียงอยู่นี้นะคะเซียวจานยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรหลังจากในช่วงเมื่อวานนี้ค่ะก็ไปเยี่ยมชมช็อปของกุชชี่แล้วก็มีแฟนๆนั้นโชคดีได้เห็นเซียวจานได้เรียกเซียวจานเซียวจานหันมาโบกไม้โบกมือมันเป็นช่วงเวลาที่น่ารักมากๆและเซียวจานยังคงเป็นกระแสอยู่ในช่วงเวลานี้ค่ะทั่วโลกให้ความสนใจเซียวจานมากๆทำให้เรารู้สึกดีจริงๆแล้วก็มีความสุขแล้วก็ฟินกันไปในช่วงเวลานี้การที่เซียวจานเดินทางไปยังประเทศอิตาลีในครั้งนี้นะคะก็อย่างที่เราเห็นกันนะคะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากทางด้านของแบรนด์ดูแลเซียวจานดีมากๆเทคแคร์ดูดังองค์ราชทายาทจริงๆเซียวจานเวลาไปที่ไหนเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันแถวยาวเหยียดและขอบคุณแบรนด์ท็อดด้วยนะคะในแอคเคาท์เว็บบอร์ดในช่วงของเมื่อวานนี้ได้อัพรูปภาพเซียวจานขณะที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมช็อปของแบรนด์ท็อดที่ถนนเวียมงเต้นาโปเลียนก็เป็นถนนช้อปปิ้งที่รู้ที่สุดนะคะในมิลานประเทศอิตาลีย่านนี้คือเป็นย่านแพงที่สุดในยุโรปเป็นถนนที่แบบแพงที่สุดอันดับที่3ของโลกและมีชื่อเสียงในเรื่องแฟชั่นเสื้อผ้าสำเร็จรูปและลำดาเครื่องประดับต่างๆเป็นถนนสายสำคัญที่สุดของย่านแฟชั่นมิลานเซียวจานก็ได้เข้าไปเยี่ยมชมนะคะวิธีการทำรองเท้านอกจากวิธีการทำรองเท้าแล้วมีวิธีการทำกระเป๋าด้วยคือเขาทำมือจริงๆค่ะสำหรับแบรนด์ท็อปทุกขั้นตอนในพิธีพิถันทำด้วยใจจริงๆทุกชิ้นงานเซียวจานแล้วก็ซีโอของท็อปนะคะก็ถ่ายภาพร่วมกันและก็มีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในช็อปของท็อปที่เตรียมมารอต้อนรับเซียวจานโดยเฉพาะเลยให้เซียวจานได้เห็นนะขั้นตอนการทำงานอย่างที่เราเห็นกันนะคะเซียวจานก็ดูรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยเซียวจานสวมใส่ในการถ่ายทำโฆษณาด้วยและสำนักข่าวอิตาลีก็ลงข่าวเกี่ยวกับเซียวจานค่ะสำหรับลาโพวินเซียดีเฟอร์โมก็มีการพาดหัวข่าวด้วยนะคะว่าเซียวจานมาถึงมิลานก็เป็นอะไรที่แบบเครซี่มากๆเดลล่าเวเล่นั้นทำแต้มอีกแล้วท็อปประสบความสำเร็จด้วยซูเปอร์อินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนในข่าวนะคะก็บอกว่าเดียโก้เดลล่าวันเล่นั้นไม่เคยปิดบังว่าจีนคือหานทองคำของเครือท็อปตรงกันข้ามในรายงานด้านการเงินแต่ละชิ้นเนี่ยเขาเน้นย้ำถึงบทบาทและแนวโน้มการเติบโตของตลาดจีนนโยบายการลงทุนของแบรนด์ที่มาจากคาสเซตเดียเต้ก็มีการใช้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็มาถึงจุดพีคอย่างที่สุดเมื่อได้ร่วมงานกับเซียวจานชื่อที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะนึกออกในทันทีแต่ว่าเขาเป็นนักร้องนักแสดงชาวจีนผู้ที่มีคนติดตาม31ล้านคนในเว็บบอและเพลงของเขาถูกบันทึกว่าเป็นยอดดาวน์โหลดหลายสิบล้านในเวลาเพียงไม่กี่วันและการแสดงภาพยนตร์ของเขาก็ทำให้บ็อกซ์ออฟฟิศโกลาหลได้เสมอเลยการไปถึงมิลานของเขาที่ร้านบูติกของท็อดบริเวณย่านเวียมองเต้นาโปเลียนดึงดูดความสนใจของแฟนๆนั้นหลายพันคนทั้งยูเซลฟี่และการจราจรที่ค่อนข้างจะติดขัดหลายคนก็รออยู่ที่ร้านได้เป็นชั่วโมงๆขณะที่เขากำลังชื่นชมคอลเลกชันใหม่โดยมีเดียโก้และแอนเดรียเดลล่าวันเล่อยู่กับเขาเนี่ย1ชั่วโมงผลิตภัณฑ์ที่เซียวจานเป็นพรีเซนเตอร์ก็มักจะมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเสมอนะคะเป็นข่าวนะคะจากสำนักข่าวของอิตาลีค่ะจริงๆแล้วแบรนด์รู้นะคะไม่ใช่เฉพาะท็อดเนี่ยจีนก็เป็นตลาดที่ใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าท็อดนั้นโชคดีมากๆที่ได้เซียวจานนะคะมาร่วมงานด้วยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้สุดยอดไปเลยข้างหนึ่งและสำหรับการเดินทางไปที่อิตาลีในครั้งนี้ของเซียวจานค่ะก็เกิดมีชาวเน็ตนะคะบางกลุ่มคือพยายามที่จะเขียนอะไรให้มันเป็นด้านลบนั่นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะลบไปทำไมขอนิดนึงก็ยังดีนะคะขอหาเรื่องนิดนึงก็ยังดีสำหรับเรื่องราวของการไปพักที่โรงแรมของเซียวจานก็มีบางคนนะคะว่าเซียวจานเนี่ยไปพักโรงแรมที่เป็นคู่แข่งของแบรนด์เนี่ยทำได้เหรออะไรประมาณนี้ทำไมถึงทำแบบนี้ในช่วงของวันที่26ฮะก็มีข่าวออกมาด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวของชาวเน็ตในเว็บตรงนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตสงสัยนั่นแหละว่าเซียวจานเนี่ยที่ไปพักโรงแรมเนี่ยทำไมถึงได้ไปพักโรงแรมในเครือ LVMH ตรงนี้เป็นคู่แข่งกับแบรนด์ท็อดแล้วก็กุชชี่ซึ่งจริงๆแล้ว LVMH ค่ะก็มีสินค้าอยู่ในเครือเนี่ยเยอะมากๆมากกว่า60แบรนด์แบรนด์หรูๆทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหลุยส์วิตตองหรือจะเป็นคริสเตียนดิออร์และอีกมากมายแต่ว่าซึ่งจริงๆแล้วนะคะเซียวจานเป็นแบรนด์สปอคเพอร์ซันคอนอริกาเซนิและเซนินั่นก็อยู่ในเครือของ LVMH คือประมาณว่าไม่ได้ทราบอะไรจริงๆนะคะก็พยายามที่จะตั้งข้อสงสัยคืออะไรก็ได้นั่นแหละที่จะเขียนให้มันไปทางด้านลบอ่ะแต่มันก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นซึ่งเขาไม่ได้รู้จริงๆเซียวจานฉุดไม่อยู่แล้วนะคะตอนนี้ชาวแรมฉุดก็ไม่อยู่จะเป็นอะไรก็ฉุดไม่อยู่แล้วค่ะไปแบบอินเตอร์แล้วโกอินเตอร์แล้วฉุดไม่อยู่ในช่วงคืนแรกค่ะเซียวจานไปถึงมิลานเนี่ยก็ได้พักโรงแรมที่แบบกุชชี่เป็นฝ่ายที่จัดการให้และต่อมาเซียวจานย้ายไปพักที่บุลการีเป็นโรงแรมในเครือของ LVMH ซึ่งทางด้านของแบรนด์ท็อดเนี่ยเป็นคนจัดการให้ค่ะ
และ CEO ของแบรนด์ทอถักคุณเดียโก้ก็เคยอยู่ที่ LVMH มาก่อนคือทั้งสองแบรนด์เนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบคู่แข่งอะไรกันเซียวจ้านเองนะคะก็เป็นพรีเซนเตอร์ของทั้งซีนิตแล้วก็ LVMH บูการีที่เซียวจ้านไปพักค่ะเซียวจ้านก็พักห้องสูทอยู่ชั้นบนสุดเลยนะคะชั้นที่5ทั้งฟลอร์เลยมีห้องครัวค่ะมีลิฟวิ่งรูมนะคะมีห้องนอน2ห้องแล้วก็มีส่วนนั่งเล่นส่วนตัวมองเห็นวิวเนี่ย360องศาของมิลานในส่วนของบริการของเซียวจ้านที่แบบน่ารักทางแบรนด์กุชชี่นะคะเป็นคนที่จัดหาให้เซียวจ้านคือไม่ใช่เฉพาะในงานมิลานแฟชั่นวีคค่ะตรงนี้เนี่ยตลอดทริปเลยตลอดระยะเวลาที่เซียวจ้านเนี่ยอยู่ที่อิตาลีอย่างที่เห็นนะคะดูแลเซียวจ้านดีจริงๆเซียวจ้านวิธีงานนะคะก็มีบริการเดินตามตลอดเลยคอยกันตลอดคือเราไม่รู้เหมือนกันว่าซาแซงเนี่ยจะโผล่เข้าไปช่วงไหนเซียวจ้านต้องเซฟอย่างที่สุดอยากจะให้เป็นแบบนี้ที่จีนด้วยจังเลยค่ะอยากจะให้มีบริการแบบนี้อยากจะให้เซียวจ้านจ้างบริการแบบเป็นเรื่องเป็นราวที่แบบหุ่นใหญ่ๆตัวใหญ่ๆแบบนี้แล้วมันจะทำให้เซียวจ้านเซฟอ่ะเพราะทุกครั้งที่เซียวจ้านเดินทางไปที่แอร์พอร์ตหรือว่าไปทำงานอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับเดินทางเข้าสู่สงครามในระยะเวลาที่กำลังเดินทางไปณจุดๆนั้นหรือว่าพักที่โรงแรมไหนก็ตามทีอย่างที่เราเคยเห็นมาตลอดเราก็หวังว่าเซียวจ้านกลับมาครั้งนี้นะคะจะจ้างบอดี้การ์ดแบบเป็นเรื่องเป็นราวที่แบบตัวใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆสักนิดนึงและเซียวจ้านก็มีการให้สัมภาษณ์กับทาง Tencent ในช่วงวันที่24ในขณะที่ร่วมนะคะชมแฟชั่นโชว์ของ Gucciฉะนั้นเทนเซนต์ก็บอกว่าให้ช่วยแนะนำงานในวันนี้แบบอย่างง่ายๆเซียวจ้างบอกว่าตอนนี้ผมก็อยู่ที่งานแฟชั่นโชว์กุชชี่ที่มิลานผมก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับสำหรับสไตล์การแต่งตัวของคุณเนี่ยในการมาดูแฟชั่นโชว์ในวันนี้เซียวจ้างก็บอกว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยหลักๆ ก็คือผมแต่งตัวค่อนข้างที่จะผ่อนคลายแบบสบายๆอยากนำเสนอความรู้สึกของการผสมผสานระหว่างความทันสมัยกับความวินเทจให้ทุกคนนั้นได้เห็นครับงานเปิดตัวซีซั่นนี้มีอะไรที่คุณประทับใจพิเศษบ้างไหมเซียวจ้านบอกว่าผมประทับใจมากอย่างแรกคืออุปกรณ์นะครับผมชอบการออกแบบเวทีที่เป็นลิฟต์มากๆเลยเราจะเห็นว่าเซียวจ้านเดินออกไปจากลิฟต์นะคะอย่างที่เราเห็นกันเดินออกไปจากลิฟต์ส่วนถ้าพูดถึงเรื่องของโปรดักต์ผมก็ชอบเสื้อโค้ทโอซังกุชชี่หลายตัวมากครับอยากช่วยแนะนำสินค้าในซีซั่นนี้ของกุชชี่ที่คิดว่าแบบคุ้มค่าน่าซื้อหน่อยเซียวจ้างว่าสำหรับผมนะครับก็ต้องซื้อเสื้อโค้ทโอเวอร์ไซส์ตัวนั้นแน่นอนความรู้สึกในการชมแฟชั่นโชว์ที่มิลานในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างเซียวจ้างว่าผมดีใจมากๆเลยครับผมก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามาพบกันหลังจากไม่ได้เจอกันนานมากที่ผมเพิ่งจะพูดไปอ่ะแล้วได้ไปเดินเที่ยวในมิลานบ้างหรือเปล่ามีสถานที่หรืออาหารจะแนะนำทุกคนไหมเซียวจ้างบอกว่าผมหวังว่าทุกคนนั้นจะแนะนำผมมากกว่านะครับผมได้ไปที่ดูโอโมก็คือตรงบริเวณวิหารดูโอโมนะที่เซียวจ้านไปถึงช่วงของวันแรกอย่างที่เราเห็นกันที่เซียวจ้านถ่ายอัพภาพลงบน Instagram และเซียวจ้านซีโอก็ถ่ายภาพของเซียวจ้านด้วยเซียวจ้านบอกว่าผมก็เดินเล่นทั่วไปตามถนนในมิลานครับเรามาที่ไอมานกันบ้างนะคะมีการสรุปสถิติ2วันและจากที่นาสค่ะแบรนด์เครื่องสำอางในเครื่องชิเชโดได้เปิดตัวเซียวจ้านเป็นกอลบ็อกแบรนด์สปอคโพซันโคศกระดับโลกตอนนี้ความนิยมสินค้านี่แบบพุ่งสุดๆความนิยมแบรนด์จากโฆษณานะคะอยู่ที่ 93.15 สูงกว่าค่าเฉลี่ยการเปิดตัวผู้แทนใหม่ทั้งหมดเนี่ยของเดือนมกราคมอยู่ที่ 61.07 สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเภทกลุ่มสินค้าประเภท Personal Care อยู่ที่ 81.10 และความนิยมแบรนด์ที่มาจากตัวเซียวจ้านนะพุ่งถึง 98.11% สูงกว่าค่าเฉลี่ยการเปิดตัวผู้แทนใหม่ทั้งหมดนะคะของเดือนมกราคมอยู่ที่ 33.18แล้วก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มสินค้าประเภท Personal Care นะคะของเดือนมกราคมอยู่ที่ 57.57 นอกจากนั้นฮับแบรนด์นาก็ยังคว้าอันดับที่1ด้วยค่ะสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์กับเวปออยู่ที่ 1,639,083 อันดับที่1นะคะคราวๆของเซียวจ้านในช่วงของวันนี้ค่ะเราจะส่งท้ายที่เรื่องราวที่แบบน่ารักน่ารักไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเอาให้สุดสำหรับเรื่องราวของเซียวจ้านที่อิตาลีก็มีตัวแทนหมู่บ้านนะคะหลายคนที่ติดตามเซียวจ้านแล้วบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่แฟนคลับแต่พอไปเจอเซียวจ้านนี่ก็โอ้โหโดนตกไปเลยเหมือนกับท่านนี้นะคะคือเขาไปเรียนต่อที่อิตาลีค่ะแล้วเขาก็ได้มีโอกาสเจอเซียวจ้านไม่ได้เป็นแฟนคลับมาก่อนเลยเขาเขียนเรื่องราวลงในเว็บบอกว่ามาเรียนที่อิตาลีเนี่ยได้ประมาณ5ปีแล้วแต่ก็ยังไม่เคยเจอดาราเลยสักครั้งนึงแต่ว่าช่วงเมื่อวานได้ยินว่าเซียวจ้านจะเปลี่ยนแผนที่จะเดินทางมาที่มิลานมาที่เมืองฟลอเรนซ์แต่ดูพยากรณ์อากาศก็บอกว่าวันนี้ฝนตกแล้วก็ลมแรงก็เลยล้มเลิกที่แบบไม่คิดจะไปแล้วเขาบอกว่าแต่ว่าได้เห็นคนอื่นๆเนี่ยแบบได้เจอเซียวจ้านที่สะพานฟอนเต้เวอร์ชิโอ
ในช่วงของตอนค่ำเนี่ยฉันก็เลยแวะไปก็อยากรู้ว่าตัวจริงเนี่ยเขาจะหล่อแบบขนาดไหนคิดไม่ถึงเลยว่าจะทำให้ฉันเนี่ยต้องยอมเลยถึงฉันจะไม่ได้ติดตามเซียวจ้านแล้วก็ไม่ได้เป็นแฟนคลับเขาแต่ว่าตัวจริงของเขาเนี่ยหล่อมากตัวสูงมากคุณดีฉันก็มัวแต่ถ่ายรูปเลยไม่ได้มองหน้าหล่อๆของเขาให้เต็มตาแบบรู้สึกเสียดายมากๆแต่จะถ่ายรูปด้วยแล้วมองหน้าเขาไปด้วยจะให้ดีทั้งสองอย่างมันก็คงจะไม่ได้แต่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่ฉันมาอยู่อิตาลีและได้เห็นดาราตัวเป็นๆเขาบอกว่าตัวจริงเซียวจ้านหล่อมากๆแล้วเขาก็ประกาศด้วยบอกว่าจะเป็นแฟนคลับของเซียวจ้านมีการขอโทษเมนเก่าตัวเองด้วยนะคะว่าขอเอาความรักที่มอบให้คุณเนี่ยแบ่งมาให้เซียวจ้านส่วนหนึ่งนะก็น่ารักมากๆเลยนะคะจากคนคนนึงที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับเซียวจ้านแต่พอไปเจอเนี่ยก็โดนตกทันทีว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเซียวจ้านเนี่ยจะไปงานมิลานแฟชั่นวีคในช่วงปีหน้าหรือเปล่าจะได้แบบไปสแตนบายรอเซียวจ้านที่อิตาลีอะไรประมาณนี้ ถ้าเป็นไปได้นะคะมันเป็นอะไรที่คุ้มมากจริงได้เจอเซียวจ้านได้เห็นใกล้ๆอยู่ที่แถวนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้เจอสำหรับข่าวคราวของหวังอีป๋อในช่วงของวันนี้ยังไม่มีการอัปเดตอะไรนะคะเพราะว่าหวังอีป๋อเนี่ยเงียบช่วงนี้อาจจะเหงาด้วยหรือเปล่าแบบเงียบแล้วก็เหงาอะไรประมาณนี้แซวเล่นนะคะแซวเล่นถ้ามีข่าวคราวความเคลื่อนไหวยังไงเนี่ยก็รีบรายงานทันทีอยู่แล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับการติดตามรับชมข่าวคราวของเซียวจ้านนะคะแบบเต็มๆเรื่องราวดีๆเรื่องราวแบบน่ารักน่ารักเราขอให้เซียวจ้านมีความสุขมากๆกับการทำงานที่ประเทศอิตาลีเราก็จะรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวล็อกไม่ว่าจะเป็นภาพหวังว่าเซียวจ้านกลับมาที่จีนครั้งนี้ฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของการรักษาความปลอดภัยให้กับเซียวจ้านเรื่องราวภาพที่เราไม่อยากจะเห็นเวลาเซียวจ้านอยู่ที่แอร์พอร์ตและเดินทางไปทำงานเราหวังว่าจะมีบอดี้การ์ดเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะสำหรับเซียวจ้านขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะจบคลิปนี้แบมก็จะทำฟิกต่อขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านสวัสดีค่ะ